สวัสดีครับสักนะซังนะครับก็มาอัปเดตตู้กุ้งให้ดูนะครับวันนี้นะครับครบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะกุ้งแรคคูนมันโตเร็วมากเลยอะดูดิอาทิตย์ที่แล้วนี่ตัวกระจึงหนึ่งอะนี่มันลอกคาบมาลอกมาหลายคาบแล้วนะเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เลี้ยงอยู่ประมาณ70นะครับ TDS 70ก็อยู่ได้นะครับกินตะไคร่เก่งมากเลยอ่ะกินวอลเนี่ยตอนแรกเกาะใบตะข่ายเนี่ยเกาะเต็มเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆแทะเกลี้ยงเลยไบโอฟิล์มบนพื้นตู้เขาก็แทะเกลี้ยงเหมือนกันนะครับนี่กำลังหากินเลยเนี่ยโตไวมากเลดบีนะครับก็ครบนะครับเลดบีตัวเล็กไปเลยตอนมานี่ตัวเท่ากันเลยนะตอนนี้เลดบีตัวเล็กกว่าแล้วเลี้ยงไม่ยากนะครับพวกกุ้งพวกนี้เซตระบบให้ดีๆทีเดียวนะครับจบนะฮะพวกกุ้งพวกนี้มันจะอยู่ในน้ำบริสุทธิ์สูงนะครับ TDS มันเลยต่ำๆแบบนี้นะฮะน้ำเป็นกรดนะครับเราก็เลยไม่ใส่หินไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่หินไปนะครับน้ำเป็นกรดมันก็ไปละลายแร่ธาตุในหินออกมานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะกุ้งมันก็คาบแข็งตายจบส่วนใหญ่ปัญหาที่เลี้ยงไม่รอดในตู้ไม้น้ำนะครับก็เพราะว่าแร่ธาตุเยอะเกินไปนะครับพอลอกคาบแข็งตายเสร็จปุ๊บก็ตายไปเลยนะครับลอกไม่ออกส่วนมากที่มันอยู่ได้อ่ะคือเหมือนมันทนอยู่อ่ะก็ลอกได้ก็รอดถ้าวันไหนลอกไม่ออกตายก็จบแต่แรคคูนนี่เลี้ยงสูงก็อยู่ได้เลี้ยงต่ำก็ไม่ตายนะฮะไม่เหมือนพวกกุ้งสีนี่ถ้าต่ำมากเกินไปก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเกรดล่างนะครับหรือว่าเกรดรองเลี้ยงนะครับมันก็ขาวนะไม่ใช่มันไม่ขาวดูดิแต่อาจจะไม่ขาวแบบขาวจุ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ขาวแหละแดงก็แดงเข้มนะครับเดี๋ยวนี้มันราคามันลงมาแล้วไม่ได้โหดเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนลองเลี้ยงเนี่ยมันจะสีแบบขาวแบบพูดไงดีอะขาวแบบไม่ได้หนาแบบนี้มันจะเป็นขาวแบบใสๆอะครับแล้วแดงก็ไม่ได้ว่าแดงสดแบบนี้นะเดี๋ยวดูนะมันไม่ค่อยมาโคด้วยโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนนี่มันจะแบบบางคนก็เอาข้อเกรดธรรมดานะครับไปย้อมแร่ธาตุเยอะๆนะครับเปลือกแข็งปึ๊กเลยแล้วก็แบบขาวแดงแบบสวยมากเลยแต่จริงๆคือเอาไปอัดแร่ธาตุมานะครับก็มีบางคนนะครับทำแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้ากุ้งมันสวยจริงๆอ่ะคือเลี้ยงต่ำก็สวยเลี้ยงต่ำสวยอ่ะก็คือกุ้งมันสวยนะฮะแต่บางคนนี่ไปบอกลูกค้าว่าต้องเลี้ยงสูงอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่ารู้แล้วว่าเขาอัดแร่ธาตุนะครับให้กุ้งดูสวยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทำแล้วมั้งเพราะเขาจับไตกันได้หมดแล้วนะฮะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเยอะมีแบบตั้งชมรมแล้วอวยกันเองด้วยนะซื้อกุ้งคนอื่นมาแล้วแบบ ไม่ได้อะต้องซื้อกันเองในกลุ่มนะครับแต่คือไปอัดแร่ธาตุมามันระยะยาวกุ้งมันก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ติดคาบตายนะฮะก็ใส่ไอไคโตซานไอยาทำให้ลอกคาบอะที่บอกว่าช่วยให้กุ้งเจริญพันธุ์อ่ะมันจะมียาตัวหนึ่งของ sakura.com อะครับเอาไว้หยดให้กุ้งลอกคาบเสร็จปุ๊บไอตัวผู้มันจะได้ขึ้นไปขี่ตัวเมียเลยนะฮะแล้วก็ตัวเมียจะได้ท้องเพราะว่ากุ้งพวกนี้จะผสมพันธุ์กันตอนลอกคาบนะฮะก็ถ้าหยดเข้าไปอันนั้นหยดไปปุ๊บแล้วถ้ามันแบบคาบมันแข็งอ่ะมันลอกไม่ออกติดคาบตายนะฮะเพราะเมื่อก่อนมันจะมีคนที่ใช้ยาตัวนั้นน่ะแล้วเราบอกว่ากุ้งตายก็ถ้าใช้ไอตัวนั้นแล้วกุ้งตายก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคาบมันแข็งจัดลอกไม่ออกตายเพราะว่าไปโดนแร่ธาตุมาเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะยาไม่ได้ผิดนะแต่เราไม่เข้าใจโปรเซสของการใช้ของมันนะฮะเพราะพวกนี้ในธรรมชาติจริงเนี่ยมันอยู่ TDS ต่ำอย่างที่เราเซตไว้ประมาณเนี้ยจริงๆคุณเกียวบอกว่า50มันก็ยังเลี้ยงได้เลยนะไอ้กุ้งเลดบีเนี่ยนี่เนี่ยขาวเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเกรดลองเลี้ยงนะตัวนั้นน่าสวยมากเลยแต่ละคูณนี่โตไวจริงนะมาตอนแรกนี่มาเท่ากันนะนี่ใหญ่กว่าหมดแล้วนะเนี่ยแล้วเลี้ยงแร่ธาตุต่ำนะครับก็ต้องระวังกุ้งไปแทะต้นไม้นะอันนี้ผมก็เลยต้องให้มันมีกรีนวอลขึ้นนะฮะต้นไม้ก็จะรอดนะฮะมีมอสให้กุ้งเขาหน่อยนะฮะก็อาจจะแบบพันมอสบนไอ้บ้านกุ้งดินเผาก็ได้อะไรเงี้ยเนาะมันจะมีแบบบ้านกุ้งที่เขาขายกันอยู่อ่ะหรือเอาคอลลาวูดมาพันแบบผมก็ได้นะแต่ไม่แนะนำหินภูเขาไฟนะครับเพราะว่าเกรงว่ามันจะมีแร่ธาตุอยู่ข้างในไงเสร็จคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมามากหรือน้อยไงแต่คือหินภูเขาไฟมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไอ้พวกหินปูนพวกนั้นไงแต่มันก็มีอ่ะคือก็ไม่แน่ใจว่ามันจะละลายออกมามากหรือน้อยเท่าไหร่ฉะนั้นเพื่อความชัวร์ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนละกันนะครับก็ใช้พวกที่เป็นบ้านกุ้งมาพันมอสหรือไม่ก็ไอ้ถ่านนะครับเมื่อก่อนมันจะมีถ่านไม้ไผ่เป็นแท่งๆเป็นบ้านกุ้งแต่เป็นถ่านไม้ไผ่อ่ะเป็นแท่งๆไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มีขายอยู่ป่ะก็ใช้พวกนั้นอะพันก็ได้นะฮะแล้วกุ้งมันก็เหมือนเขาเล่าหูดแหละมันก็มาวางเป็นท่อนๆแบบเนี้ยแต่เพียงแต่มันเป็นถ่านพอมันมีฤทธิ์ดูดซับของมันหมดปุ๊บมันก็เป็นที่อยู่แบคทีเรียต่อได้เลยเนาะไม่ต้องเอาออกอะครับก็พันมอสบนนั้นไปก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำหินภูเขาไฟเท่าไหร่นะครับก็ทำอย่างเงี้ยกำลังดีอันนี้มอสวิปปิ้ง ADA นะเพิ่งเอาลงน้ำดูไม่ค่อยดีแฮะมันไม่น่าจะเปลี่ยนนานอยู่นะจริงๆคือซื้อมาทิ้งไว้หลายเดือนแล้วจนสภาพไม่ค่อยดีแล้วเพิ่งเอามาพันถ้าเอามาใหม่ๆเอามาพันน่าจะดีกว่านี้นะฮะแต่ก็รอเขาเปลี่ยนใบน้ำไปเองเนาะกระตู้ไม่ได้เปิดคาร์บอนด้วยอยู่แล้วก็นานนะครับนานนิดนึงแต่ใบตาข่ายนี่ก็นี่ใบใหม่นะขึ้นมาใหญ่แล้วเหมือนกันนะอาทิตย์ก่อนนี่ใบใหม่ใบเนี้ยใบหน้าเนี่ยมันยังเล็กๆอยู่เลยนี่ก็ขึ้นมาแล้วนะไม่มีคาร์บอนนะครับตู้นี้ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าปุ๋ยเพิ่ม TDS และแร่ธาตุปุ๋ยบางตัวนี่มีแคลเซียมด้วยนะอันนี้คือหลีกเลี่ยงในการใช้กับตู้เดดบีเลยนะครับต้นไม้นี่ก็ให้แต่ไมโครแนคตอนนะครับแล้วตอนนี้ก็หยุดแล้ว ไม่ได้เติมแล้วนะครับก็เดี๋ยวนานๆทีเติมทีนะครับก็วัดอาจจะวัดค่าก่อนแล้วก็คอยเติมนะฮะแต่น้ำนี่คือไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะน้ำ RO ลืมติดตะแกรงกันลูกกุ้งอีกแล้วเนี่ยลืมซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกรอบนะครับหลักการเลี้ยงเลดบีง่ายๆนะครับก็อันนี้เป็นตู้เล็กมันเป็นตู้ไซส์เดียวกับดูอาอันใหญ่สุดนะครับน่าจะ35หรือว่า25หรือ35วะจำไม่ได้25x25มั้งแล้วก็สูง35นะครับก็เลี้ยงได้เป็น100อะครับตู้เนี้ยถ้าจะเลี้ยงจริงๆนะก็อุณหภูมินะครับห้องแอร์ดีที่สุดนะครับถ้าเลี้ยงตู้เล็กๆแบบนี้ต้องอยู่ห้องแอร์ตลอดนะครับน้ำประมาณ25องศานะครับเพราะว่าสูงกว่านี้ก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะครับ TDS ก็ไม่เกิน90นะครับประมาณนี้ครับตู้ผมอยู่ที่70ไม่ตายนะครับน้ำ RO นะครับไม่แนะนำให้ใช้น้ำประปาเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำประปาบ้านเราไม่ได้นะครับแต่ถ้าน้ำประปาเวียดนามเนี่ยพอไหวแต่น้ำประปาไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาผสมหินปูนขาวตอนที่ทำน้ำประปานะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับต้อง RO เท่านั้นถ้า RO ไม่ได้ก็ไปซื้อน้ำในเซเว่นหรือว่าตามห้างนะครับแต่ก็ต้องวัดด้วยนะว่ายี่ห้อไหนต่ำยี่ห้อไหนสูงนะฮะก็มันก็แค่หลักง่ายๆเย็นแร่ธาตุต่ำเนาะแค่นี้ก็เลี้ยงได้แล้วอะจริงๆเลี้ยงไม่ได้ยากเลยนะถ้าเซตแบบที่ผมสาธิตให้ดูอะมันเป็นการเซตที่ง่ายที่สุดแล้วยุ่งยากน้อยที่สุดแล้วถ้าไปเซตวิธีอื่นเนี่ยมันจะต้องใช้พวกดินเลี้ยงไม้น้ำใช่ไหมมันก็จะต้องรอเขาเรียกว่าอะไรรอพวกแอมโมเนียมันหมดเพราะว่าบางทีในดินที่เลี้ยงไม้น้ำเนี่ยเขาก็มีใส่แร่ธาตุใส่แอมโมเนียใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องไปหานู่นหานี่มาดูดจนค่ามันได้ประมาณเท่านี้แล้วถึงเลี้ยงได้นะฮะมันก็จะเปลืองถ้าถามว่าอันนี้มีอะไรมากมีดิน BMAC แร่ไมโครแนคตอนไฟกองหรือกองฟองน้ำก็ได้ถ้าใครไม่ใช้กองแบบนี้จบแล้วอะมันง่ายมากเลยนะมันไม่มีความยุ่งยากเลยนะมันเลี้ยงสบายมากเลยนะแล้วก็อีกข้อคือเปิดแอร์ทิ้งไว้ทั้งวันนะครับจบแล้วอะคือถ้าเซ็ตไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะเอาพวกคิงคองแพนด้าบูโบมาลงเพิ่มนะครับแต่เอาจริงๆนะถ้าจะเลี้ยงเพาะพันธุ์แบบไม่ควรเลี้ยงรวมสายพันธุ์นะครับควรจะเลี้ยงแยกๆนะตอนนี้จะเลี้ยงเอาสวยงามสนุกๆนะครับแต่ว่าแรคคูนกับเรดบีไม่ข้ามกันอยู่แล้วเนาะก็เลยเลี้ยงได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับตอนหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ